สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาขนมคลีนถึง2สูตรนะคะสำหรับสาวกรุ๊ป A นะคะที่ต้องการลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดนะคะเป็นขนมคลีนแบบไม่อบนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะนี่เราก็ใส่นะคะในโถปั่นนู้นนะคะให้เป็นละเอียดนะเหมือนกับเราปั่นนะคะในส่วนของคุกกี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็จะได้ในส่วนขนมปังปุ่นนะคะเรียบร้อยแล้วส่วนของเนยละลายลงไปค่ะคลุกเคล้ากับขนมปังนะคะให้เป็นคัมเบอร์นะคะเราใช้แก้วลักษณะอย่างนี้นะคะวางกันค่ะอันนี้ทำขายได้นะคะและเราก็จะใช้เศษขนมปังที่ปุ่นเมื่อกี้นะคะที่ผสมกับเนยเรียบร้อยนะคะกลุกไปเลยค่ะกลุกข้างใต้นะไว้เราก็ใส่ประมาณนี้นะคะจากที่เรากลุกอย่างนี้นะคะแล้วเราเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะให้เซ็ตนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะใช้น้ำนะคะหวานค่ะค่ะค่อยๆคนตลอดเวลาค่ะทีนี้เราจะใช้โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติเท่านั้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ในลักษณะอย่างนี้นะคะใส่น้ำผสมเจลไปที่น้ำที่เตรียมไว้นะคะคนให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาใส่กันนะคะจับนี่เลยค่ะโยเกิร์ตนะคะที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเราได้อยากได้ขนาดไหนเราก็ทำแค่นั้นเนาะเพื่อที่จะด้านบนนะคะใส่ซอสอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทำขายนะก็จะได้อยู่ประมาณนี้เพื่อนเห็นนะนี่นะคะนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเข้าตู้เย็นนะคะให้มันเซ็ตตัวค่ะหลังจากเราทิ้งไว้1คืนนะคะมันจะเซ็ตตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของนะคะซอสนะคะราสเบอร์รี่กันค่ะทั้งคลิปนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะราสเบอร์รี่แบบเต็มๆเลยนะคะทานเสร็จแล้วนะคะแรกนะคะให้เพื่อนๆเอาฟักทองนะคะที่ต้มแล้วนะคะหรือนึ่งนะคะมาบดให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ไข่ไก่ไป1ฟองค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะและใส่สารแทนความหวานไปอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้ช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะที่เราทำเองค่ะคลิปวิธีทำช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะโดยใช้ที่ครึ่งถ้วยตวงค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเทใส่พิมพ์นะคะหรือนะคะที่เป็นถ้วยนะคะสำหรับเข้านะคะไมโครเวฟได้นะคะซึ่งต้องเป็นถ้วยที่มีเป็นกระเบื้องหนาๆอย่างนี้นะคะแล้วรองด้วยนะคะกระดาษค่ะหลังจากนั้นนะคะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์และช็อกโกแลตชิพค่ะนำเข้าไมโครเวฟกันเลยจ้าซึ่งเราจะใช้ไมโครเวฟนะคะที่800วัตต์5นาทีค่ะแน่นออกมาแล้วนะคะเป็นไงมั่งคะเนื้อสัมผัสหนึบหนับหนึบหนับนะคะที่สำคัญนะคะปลอดภัยต่อพุงลดพุงเราด้วยนะคะว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเมนูไอเดียเมนูนี้นะคะสำหรับขนมคลีนเค้กคลีนจากไมโครเวฟค่ะส
ำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ